วัสดุทีวีตั้งใจเสนอวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวเราสุดๆแต่ไม่เคยจะสนใจถึงที่มาของมันเลยกับวัสดุที่ชื่อว่าฉากกั้นอาบน้ำสวัสดีครับขอถามหน่อยว่าฉากกั้นอาบน้ำคืออะไรครับฉากกั้นห้องอาบน้ำครับคือกระจกที่กั้นส่วนเปียกส่วนแห้งภายในห้องน้ำนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งฉากกั้นห้องน้ำเป็น2ประเภทนะครับก็คือเป็นฉากกั้นห้องน้ำบานเปลือยนะครับกับฉากกั้นห้องอาบน้ำที่เป็นบานเฟรมแล้วใช้กระจกอะไรในการทำฉากกั้นอาบน้ำล่ะครับกระจกที่นำมาใช้ทำฉากกั้นห้องอาบน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้กระจกนิรภัยซึ่งจะมีความแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดา5เท่าถ้าเกิดเวลากระจกแตกออกมาก็จะกลายเป็นเม็ดข้าวโพดซึ่งแตกต่างจากกระจกธรรมดาทั่วไปที่แตกออกมาก็จะเป็นปากฉลามซึ่งมันจะอันตรายมากในการที่อยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วมีเทคโนโลยีอะไรที่นำมาใช้กับกระจกบ้านครับฉากกั้นห้องน้ำของเฟมเลดดีไซน์เราเองมีนวัตกรรมซึ่งเรียกว่าเฟมเลดอีซี่การ์ดนะครับเป็นกระจกที่ไร้รูขุมขนผ่านการทำกระบวนการผลิตจากทางโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอาบน้ำเนี่ยมันจะช่วยลดการเกิดคราบตะกันเกาะบนบริเวณผิวของกระจกซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวฉากกั้นห้องน้ำได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดตั้งเจ้าตัวกระจกกั้นอาบน้ำนะครับต้องเป็นสแตนเลสเกรดที่มีมาตรฐานเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับคิดว่าในอนาคตเจ้าฉากกั้นอาบน้ำจะเป็นยังไงครับต่อไปนี้ฉากกั้นห้องน้ำจะมีบทบาทมากขึ้นภายในห้องน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เราใช้ผ้าม่านนะฮะซึ่งมันจะทำให้เป็นการสะสมของเชื้อราสกปรกได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นกระจกนิรภัยเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสะอาดและอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือกระจกถ้ามีความหนาเนี่ยมันจะช่วยขับความสวยงามของกระเบื้องออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับในการทำฉากกั้นห้องน้ำที่สุดแล้วครับทำไมฉากกั้นอาบน้ำถึงต้องเฟรมเลสดีไซน์ฮะสมัยก่อนที่ฉากกั้นห้องน้ำจะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะทำฉากกั้นห้องน้ำเนี่ยก็คือต้องอาศัยช่างกระจกหรือช่างอลูมิเนียมซึ่งเข้ามาทำงานตรงจุดนี้เราก็เลยตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยมาตรฐานมันจะอยู่ตรงไหนนะแต่พอเราทำมันเป็นบริษัทเนี่ยมีการทำธุรกิจอย่างเป็นรูปแบบมีการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยช่วยยกระดับสินค้าจนตอนนี้เนี่ยกว่า400กว่าโครงการที่เลือกใช้ฉากกั้นห้องอาบน้ำของเฟมเลดดีไซน์นะครับพูดอะไรกับวัสดุทีวีหน่อยครับวัสดุทีวีช่องของคนมีไอเดียแหมแขกรับเชิญของเรานี่ไม่ธรรมดาจริงๆต้องขอขอบคุณพี่โลดจาก Frameless Design มากๆที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเรานะครับและเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รู้จักกับเจ้าฉากกั้นอาบน้ำนี้มากขึ้นสำหรับในตอนนี้วัสดุทีวีต้องขอลาไปก่อนครั้งต่อไปเราจะนำเรื่องราวของวัสดุอะไรมาต้องรอติดตามนะครับสวัสดีครับ